ป้าไปเอาของฟรีมาแล้วเหรอเขาแจกก็เหรอป้าชีวิตจริงไม่ใช่แบบนี้อ้าวแล้วป้าไปเอามาได้ยังไงอ่ะป้าเส้นใหญ่เหรอตำรวจพูดกันเลยเดี๋ยวก่อนนี่ย่าถามก่อนเส้นใหญ่เหรอทำไมป้าไม่สั่งเส้นใหญ่ป้าสั่งเส้นเล็กทำไมป้าสั่งเส้นเล็กทำไมเนี่ยไม่ได้สั่งอะไรเลยนะอ้าวเนี่ยนั่นในมือเนี่ยค้ามือเนี่ยคืออะไรชีวิตจริงในบ้านนี้ไม่ใช่เลยเขาบอกว่าเขาแจกผู้ป่วยไม่ใช่เหรอพี่แมมป้าไปซื้อที่ไหนมาป้าเออไปเอาที่ไหนมาคุณไม่ต้องถามแล้วเดี๋ยวจริงกันอ้าวไม่ย่าบอกว่าไงบอกให้เอามาเผื่อส่งที่วัดรู้เรื่องกันหมดแล้วโอ้โหดูเนี่ยบีเขาให้พระเขาให้พระเขาเรียกอะไรพี่แมมใช้ผ้ามาบินทบาทก่อนใช่ปะเออบินทำไมเออป้ารัตนาหากินแล้วดูอ้าวตายแล้วสิอันนี้เขายังไม่ใส่บ่งใส่บาทเลยมึงเป็นใครล่ะอ่าเป็นไงอ้าวเป็นไงตอบครับพี่จริงอะพระรู้เรื่องหมดนะแล้วคนอื่นยังไม่ให้กินเราตัวเองนั่งเคี้ยวแบบก็นั่นแหละคุณไม่ใช่คนในบ้านนี้อะแต่ย่าบอกว่าให้ไปเอามาเผื่อด้วยโอ้โหแม่ป้าเอามาแค่ถ้วยเดียวกินของตัวเองไม่เดินเรื่องกันอย่างนี้ไม่เห็นเผื่อย่าเลยอะเนี่ยดูหลานนั่งปากแห้งเออดูเนี่ยไอ้นั่งไอ้อามก็นั่งเลียปากแผลบแผลบแผลบแต่งเรื่องไปแล้วแต่งเรื่องกันไปเหอะเราเลยชีวิตจริงเรารู้ดีโอ้โหแล้วกินคนเดียวเลยไม่เรียกใครเลยอะบอกให้เอามาเผื่อถ้วยนึงโอ้โหป้าพูดอย่างเงี้ยพระก็สาบแช่งจะมาสาบแช่งเรื่องอะไรโอ้เรารู้ดีนะเราเป็นพยาบาลน่ะเออรู้เด็กเดี๋ยวพี่โน้ตจะมาถือปืนมาด้วยป้าไม่ต้องนับเส้นกินกินไปเลยไม่ต้องมานั่งนับเส้นกินหรอกก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันนั่งกินทีละเส้นอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดล่ะพระสร้างสรรสาบแช่งเออแช่งใครรู้ตัวดีเลยใครเป็นยังไงในบ้านหลังนี้เนี่ยพี่แบมบอกดูดิไปเอาก่อนใครเลยอ่ะเขายังไม่ถึงออกเวลาจำหน่ายของปีเร็วจังเลยป้าเจ๊ขอจะสองคำได้ไหมคุณไม่ใช่ชีวิตจริงใช่ไหมอ่าจะมีชีวิตจริงนะยากพ่อแม่พี่สาวพี่ชายทุกคนเลยยากพี่แบมเอ้ยป้ามาขอจะสองคำแบ่งๆกันไปขอคนกินหนึ่งไปเนี่ยเนี่ยนั่งกินคนเดียวเงียบเลยอ่ะพี่โอบอกว่าขอให้พระบิณฑบาตก่อนเคยอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะป้าแล้วป้าไปเอาก่อนพระเลยเพื่อมีใครส่งเออพารู้นะในบ้านนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงอ่ะไอ้เปี๊ยกมันถือไปตัวนึงเออตรงไหนไอ้เล็กไงเล็กก็ได้โอ้โหแล้วกินคนเดียวนะพี่แบมเอามาคนเดียวด้วยนะป้าไม่เห็นมาเผื่อย่าเลยย่าบอกเอามาเผื่อย่าว่าไงไม่เห็นเอามาให้มั่งเลยอ่ะเอองั้นอามเขามีของฟรีแล้วก็ไม่ต้องพาไปกินข้าวโรงอาหารแล้วงั้นอ่ะกินไม่ให้หมดเลยเออไม่อิ่มเลยไปเอาใหม่ไม่ต้องพาไปกินข้าวแล้วงั้นอ่ะไม่อิ่มเลยเขาไปเอาของฟรีก่อนใครเลยเนี่ยยังไม่7โมงเลย6โมงไปเอาแล้วพาเขาทำสัญญกรรมทำสัญญกรรมอะไรเช่นใหม่เกิดขึ้นคุณพ่อสถานคุณแม่สิ่งจากนินลักดาวศาสนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกพี่แบมเขาบอกครับพาจะไปทำสัญญกรรมยี่แหละสิ่งชีวิตจริงไงพารู้เรื่องหมดนั่งกินแบบสบายๆเลยนะคนเดียวเลยนะไม่ได้ถึงคนอื่นเลยนะไม่ได้ถึงคนอื่นเขาเลยเนี่ยดูที่เนี่ยอร่อยไหมป้าไปขอกันสิอร่อยไหมกินด้วยดิเอาที่มากินมาของฟรีอ่ะของฟรีของฟรีป้าเจ๊ขอไม่ให้เอออ้าวทำไมป้ายังมีอย่างเงี้ยพี่คนนี้ขอให้ป้าพูดอย่างเงี้ยป้ากันดัดแปลงโอ้โหมากินด้วยกันสิเดี๋ยวจุกจั่งขนาดใดไหนเราเป็นจริงชีวิตในบ้านหลังนี้เด็กมามีชีวิตดีๆติดปุ่งติดปากนั่นน่ะเช็ดปากดีๆป้าไม่ต้องมาสอนนะติดปุ่งติดปากเห็นมั้ยน่ะมันติดปากย่าบอกให้ทําดิพาพูดอย่างนี้เลยนะมันติดปากแล้วเช็ดปากสิผ้าก็ดัดแปลงหมดเวลาบอกแล้วอย่าลั้นดิไม่ได้ลั้นนะเอออย่าเถียงดิเราเนี่ยขอให้เถียงหน่อยยังก็เอาอ่ะถือปืนกันมาด้วยเอาที่ป้าไปกินได้กินอิ่มแล้วอ่ะดูที่เนี่ยเอาถุงแบบเลิศบล่าเลยไปเอาของฟรีมาดูเนี่ยได้มาสองถ้วยนี่ผมเอาทิ้งมาตรงเขียวป้ากินน้ำพดกินได้หมดมึงเป็นใครมาพูดอย่างนี้กินหมดกินหมดเออเออปากนี้พารู้เรื่องนะชีวิตจริงอ่ะของฟรีไม่ได้เลยเร็วของฟรีท่านนาไปเอาก่อนใครเลยเขายังไม่เปิดจำเขายังไม่จำหน่ายพี่โนพี่ดนัยที่สักเน้นพูดกันหมดนี่มีของฟรีเดี๋ยววันนี้ถ้ามีโนดมานะโดนแน่โดนบ้านเนื้อบ้านตายจะพี่เออเอาแล้วพี่เบมเอาแล้วเอาแล้วอารัตนานี่เมียพี่โนดนะเนี่ยนั่นนี่เมียพี่โนดเพราะเมื่อวานบอกว่าตายแล้วเป็นเมียได้อย่างนี้หรอจริงเราบอกบ้านเนื้อบ้านตายแล้วบอกว่า
มันเหลือมันได้ได้เห็นพี่โนดอ่ะดันในมากระทืบเลยเขาบอกได้ได้เหรอเออยินดีแต่งเรื่องนี้เดี๋ยวพระจะทำเรื่องมินิทายพระเหมือนกันพระโทรมาบอกเฮ้ยต้องพูดแล้วฉันเป็นชาติทอลิกที่บุญแบบไม่รู้แต่ว่าพระมาบอกว่าแล้วพี่ป้าตัวนี้เหนื่อยว่ะมานี่นะได้เลยเออเอาไงอ่ะป้าเราก็ต้องทำไมเขาบอกอย่างนี้อ่ะพูดเลยเถอะเออพูดตีต้องพูดให้ป้าได้ยินน่ะว่าเขาไม่มาพระสงฆ์ก็สั่งการหมดแล้วพระสงฆ์สั่งการให้กระทืบเออเอาไงอ่ะป้าให้มีหมามากระทืบมึงอ่ะอ้าวจริงบ้าเราไม่ใช่ชีวิตจริงได้หน้าตาอย่างนี้บ้านใต้มาพูดกันเป็นแถวเลยเป็นชีวิตจริงเป็นชีวิตยังไงอ่ะป้าไม่ชีวิตจริงโอ้ยพี่สาวพี่ชายเราสมบูรณ์แบบอร่อยไหมป้าอร่อยไหมเจ๊ทานยังเออยังเลยเนี่ยก็ป้าไม่เอาเผื่อย่าเลยป้าบอกว่าย่าบอกเอามาเผื่อด้วยแต่ป้าก็มาแค่สองถ้วยเนี่ยพระสงฆ์จัดการอย่ามาเผื่อใครนอกจากตัวเองเออีป้าพูดอย่างนี้พี่สาวบอกตอนไปแล้วอยากกินถือมาสองตายแน่เอาถุงมาเล่อไปเลยเอามาแค่สองถ้วยเขาใส่ยาพิษไปป่ะนะไม่รู้ดิเนี่ยชักเงี้ยตายป้าชักเหรอเมื่อกี้ไอ้ป้าเป็นไรเปล่าชักอ่ะเฮ้ยพี่ป้าชักเหรอตายไปเลยเออป้าแหละไม่ตายแล้วเป็นพยาบาลที่ยั่งยืนเอาป้าโอ้โหเป็นพยาบาลที่ยั่งยืนด้วยเป็นอะไรยากครับเป็นนางพยาบาลที่ยั่งยืนพี่แบมเพราะคนที่ตายยากนั้นน่ะพระสงฆ์ที่วัดพูดกันเป็นแถวเลยคุยเสียงนะเออก็พูดทำไมพระสงฆ์อ่ะเป็นพระเป็นผู้ทำไมอะพระสงฆ์หน้าอยู่ไม่อยู่ที่จริงอะพระสงฆ์จะมาพูดอะไรไม่เกี่ยวกันพระสงฆ์อยู่ส่วนพระมึงก็ไม่ต้องมาพูดให้กูฟังหรอกคนก็อยู่ส่วนคนมึงไม่ใช่คนมันกูอะวันนี้มาดูบ้านไหนล่ะวันนี้พระสงฆ์ไม่ได้เอาข้าวมาให้เลยเห็นกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกวันต้องกินข้าวอ่ะโอ้โหมีวันขาดการเถอะกินมาวันไม่แก้ทำอะไรนะกินกระดาษเดียวอ้าวทำไมอย่างนั้นเล่าทำไมอย่างนั้นเล่าป้าครับเจ๊ไปฟังมันนะปัญญาญาก็งงเลยนั่งคุยกับเจ๊กูไม่เคยด่าเขาเลยนะมึงนายปากไม่ดีเพราะว่าบางวันเนี่ยนั่งกินกันแล้วก็นั่งนินทากันทุกทีเนี่ยมันว่าเจ๊ไหมเออทำไมอย่างนั้นเล่าป้าก็พูดไปสิว่าเราไม่เป็นคนงานเป็นความดีในบ้านนะมึงไม่ใช่เลยนะเขากินอิ่มนอนกันแล้วเขาเดี๋ยวคนเขามาสับมึงแล้วก็นินทากันจุ๊บจิ๊บจุ๊บจับเฮ้ยปากทุเรศอะไรเนี่ยนินทาคนบ้านเหนือบ้านใต้ด้วยนะอ้าวเฮ้ยจะไปบอกเขาไม่นินทาใครหรอกจะไปบอกบ้านเหนือบ้านใต้ไปบอกมันจะมายิงอ่ะไม่หรอกบ้านเหนือบ้านใต้โดนแน่บ้านกูเหรอชีวิตเนี่ยนะพามูดจะไปตรงมาพูดเจ๊อย่างนั้นเจ๊อย่างนี้แล้วก็นินทากันบ้านเหลือบ้านใต้ให้เราฟังไอ้เจ๊มันรู้ว่าแล้วนะเออทำไมอย่างนั้นเล่าเจ๊เขาก็เป็นส่วนคนดีนะไม่ดีหรอกมือแหละไม่ดีกินกับนอนจะดีได้ยังไงมาปากอยู่บ้านกูทำไมกินกับนอนไอ้สัตว์เอออย่าด่าพี่ด่าทำไมล่ะป้าโอ้ยทนไม่ได้เลยได้ยินต้องปากเนี่ยคนมันตายพูดกันเลยนะกินกับนอนกับตำรวจแล้วพอคนที่หาทำให้กินก็คือน้องอามเจ๊ก็บอกป้าบอกให้น้องจะเอาข้าวให้เรากินเลยคนต่างคนต่างนอนเปิดพัดลมโอ้โหสบายจังการกูจะสวดสับกูเป็นพยาบาลป้าทำไมเขาว่าเราอย่างนั้นเล่าป้าก็บอกพี่แบมสิเราอยู่หน้าบ้านเราต้องรับแขกแล้วผู้ป่วยให้อาจารย์หมออาจารย์หมอไม่อยู่บ้านกูไปน้ำยังไม่ได้กินกันเลยให้น้องอาไปเอาอยู่คนเดียวพี่จัดสักกระเบือยันเรือลบไอ้น้องเจ๊ชีวิตจริงหนูชีวิตจริงนะหนูรู้ตัวดีข้างล่างมีไหมล่ะพระสงฆ์สัตว์ที่วัดให้รู้เรื่องข้างล่างมีไหมอะไรลากระยายเมื่อกี้แกเดินไปเออเห็นแล้วไปข้างนอกอ่ะดงมองดิน้องอามไม่ต้องไปเอาน้ำมันนะน้องอามโอ้โหเดินไปเอากันแล้วเหรอให้เจ๊เขาไปเอาของเขาเองเปิดได้เหรอผู้หูกันน่ะเราไม่ต้องไปเอาเขาใช้ไปทำอะไรก็ไม่ต้องไปนะวันนี้มึงพูดเกิดป้าก็จัดป้าดูที่ใครเรียกอ่ะติ๋งมาเรียกอ่ะเป็นใหม่เขาเนี่ยใหม่เขาเนี่ยเรียกทำไมเออเออทานข้าวในบ้านเออทุกวันก็ต้องมาจ้าเนี่ยเป็นไงเป็นไงทานข้าวในบ้านไม่ต้องมาสอนกูอีปากโตโคกรู้ชีวิตติ๋งในบ้านติ๋งติ๋งจะไปไหนอะลูกป้ามีเสี่ยวป้าไม่เย็นดู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 ติ๋งดูป้าทำไมได้เสี่ยวก่อนเขาเออประเดิมคนแรกเลยอะติ๋ง
เออทำไมไม่เจอกันเขาครับป้ารัตนามีแฟนเป็นเด็กด้วยเหรอมีผัวเป็นเด็กด้วยเหรอมึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องมีปากโสโครกเออโสโครกอร่อยไหมครับไม่ต้องถามอร่อยอยู่แล้วใช่ป่ะป้าติ๋งจะพาไปเอาก๋วยเตี๋ยวอีกอ่ะไปอีกป่ะของฟรีเอาไหมไปไม่เอาเหรอเดี๋ยวถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับเออไม่ต้องพูดเลยนะเออชีวิตบ้านเราคุณพ่อคือนะแม่เสียอิงชีวิตจริงจากนินลัดดาววัฒนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกป้าโกหกป้าโกหกไม่โกหกหรอกมือตัวปลอมอ่ะเอาละงามป่ะกินเดี๋ยวป่ะมาแต่เช้าเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวกินแล้วอร่อยไหมป้าอร่อยไหมเจ๊ทานหลายอย่างยังเลยกําลังย่าก็ป้าไม่เอามาเผื่อย่าเลยย่าก็ไม่ได้กินเลยสิทำไมหนูทำอย่างนี้ล่ะชีวิตจริงอ่ะเราเป็นผู้ดีนะป้าจัดการจากนินลัดดาววัฒนาดานในมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกวางไม่ต้องมาเรียกเฮ้ยเอาออกจากถุงพี่อามไม่จริงไม่จริงพารู้เรื่องวางรู้แล้วก็รู้แล้วไงอ้าวต้องมายุ่งโชว์แล้วหนอกถุงอ่ะเออวางมานี่ข้อมูลอะไรอ่ะอะไรนะป้ากินอ้าวป้าป้าป้าง้อสองถ้วยเลยเหรอนี่มึงเอามาถาดใส่เอาเขาให้คนละถ้วยป้าเล่นสองถ้วยเลยเหรอโอ้เจ๊มันมาทำอย่างนี้พักก็จัดสรรงงอันนี้งงเนี่ยป้าเนี่ยพักกำลังสับแช่งอยู่ไหนพักอยู่ไหนเออฉันรู้ตัวดีนะอะไรคืออะไรอามทำไมให้ป้าสองถ้วยแล้วโอ้เขาแจกคนละถ้วยไม่ใช่เหรออามก็เขาอยากกินเองอ้าวเขาแจกคนละถ้วยเลยมันคนเดียวสองถ้วยได้เหรอพี่แมมเบิ้ลได้เหรอทุกอย่างพระสับแช่งหมดอ้าวป้านั่นน่ะจองถ้วยเลยอ่ะป้าจะมาป้าล่ะเอาพี่ควายดอมพี่คะเออพี่คะพี่จะนะมึงต้องมาเรียกกูเรียกไงดีป้าพี่แบงค์เขาไม่เรียกมึงไม่ใช่คนบ้านเขาไม่เรียกป้าแล้วเขาเรียกป้าว่าพี่แล้วไงเอ้ยสุดตีนแน่เอาชีวิตจริงนะเอาทุกอย่างเนี่ยถ้าให้อ่ะเออเอาเอ้ยไม่ต้องมีเอ่ยปากคนเดียวคนเดียวสองถ้วยเลยคุณพ่อสถานคุณแม่สะอิ้งสั่งนินลัดดาววัฒนาดานัยมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกไม่เอาชุดเนี้ยไม่เอาปากพูดอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้แหละนี่แหละผ้าให้ตายด้วยไม่ตายตายไม่ตายเฮ้ยดูตายพร้อมกับป้าไม่ตายหรอกเป็นรัตนาขอเลที่เป็นสุภาพบุรุษงามนะนั่นแหละสุภาพบุรุษที่งดงามด้วยผ้าต่างถ้าป้าอยู่ต่อเราเยอะเลยคงกระพันคล้ายๆป้านี่แหละหน้ามือก็ไม่ใช่หรอกป้าเอาอีกไหมป้าเอาอีกไหมเจ๊ไม่เอาไม่เอาแล้วเหรอไหนยังยังเลยหนูอิ่มแล้วเหรอหนูอิ่มจริงหนูกินไปสองถ้วยแล้วว่ะนี่ไงป้าเขาบอกป้ากินสองถ้วยแล้วว่ะอีปากมากอีสักกระเบื่อยันเรือลบก็กินไปสองถ้วยแล้วว่ะเจ๊มันแต่งเรื่องนะเออโอ้โหงงเลยไม่ค่อยพูดอะไรนะทุกคนดีหายจัดสรรบ้านนี้จริงจริงเลยนี่เอาวางนี่ผ้าสามแท่งอีนี่มากเลยไม่ใช่ชีวิตจริงบ้านรัตนาโฮเลเอาป้าไปสั่งมาอีกเหรอใครนี่ไงอีกสองถ้วยป้าให้หนูเอามาให้เอาป้ากินนี่ป้าจะกินสี่ถ้วยเลยเหรอขายกูสั่งแต่เมื่อไหร่ละบ้านกูครบสมบูรณ์นะเอาป้าดาววาสนาดาเนี่ยมาใหม่อีกสองถ้วยแล้วเนี่ยโอ้โหคุณพ่อสถานคุณแม่เพลงอีดอกพวกนี้ไม่ใช่เลยงงว่ะโอ้โหคุณเต้แล้วป้ากินอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้ยกูไม่ได้สั่งกูไม่รู้ตัวนะโอ้โหป้าก็ได้ไงอ่ะป้าคนเดียวป้าคนเดียวสี่ถ้วยเลยเหรอตายแล้วหน้าหี้หน้าแหกเดี๋ยวก็ตายหมดตัดตรงมัดมีเป็นไม่ไม่ไม่เขาพี่แบมบอกของฟรีแกก็เลยมีหน้าหี้หน้าแหกมือหน่อยเดี๋ยวพังให้ตายฟรีหรอกใครสั่งให้โอ้ยแกใส่ลูกเอาไงอ่ะลูกมัดหมดลูกมาดูนี่สี่ถ้วยอ่ะเขาบอกของฟรีตัวเดียวโอ้ยเอายุทำไงอ่ะดูดิคนเดียวเลยเนี่ยเอ้ยมึงพูดคนเดียวแล้วมึงกี่คนแล้วมาบ้านกูเนี่ยอ้าวฉันนั่งอยู่นี่ไม่ได้กินอะไรเลยบ้าประสาทจริงฉันนั่งอยู่จะไม่ได้กินอะไรเลยวิธีจริงในบ้านนี่นะกินคนเดียวเป็นกินคนเดียวเนี่ยเอาปากมึงพูดกันไปเถอะเด็กก็ตายพัดโอ้ยชี้ชี้ชี้แล้วก็สับหลับสองคนมันเห็นนะป้ามันเห็นโอ้ยป้าจ๋าเห็นเบอร์เอฟซีมองเลยอีกสองถ้วยอยู่ข้างๆเนี่ยอีกสองถ้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำ
เนี่ยบ้านกูนะไม่ใช่อย่างนี้เลยกูตัวนะสักนินและดาวศาสนาดานไอมาโนดพัฒนาพัฒนาสายลุงโอ้โหเต็มที่เลยนะดูดูดูคนมันตายพูดกันหมดสองถ้วยนี่อีกสองถ้วยหลักฐานคาอยู่เนี่ยเดี๋ยวรอถ้วยนี้กินอิ่มแล้วเดี๋ยวเบิ้ลต่ออีกอย่างนี้พระก็สาบแช่งตายแล้วอาเอ้ยอามเลี้ยงยายไหวไหมอามวางแล้วครับแล้วก็จะเอาถ้วยใหม่กินแล้วนะครับเออเอออีกคนนี้แหกปากไม่ต้องฟังเลยนะคะท่านผู้ชมดูนะครับรัตนากินกันนอนนะครับข้าจ๋าฟังหนูด้วยหนูรัตนาหอเลเป็นคนที่ดีเลิศค่ะมีชีวิตที่ยั่งยืนคุณพ่อสะท้านคุณแม่ใส่เองข้าจ๋าวันนี้ไม่ต้องฟังท่านรัตนานะคะอีนี่แหละปากดอกทองไม่ใช่ชีวิตจริงเลยค่ะใช่ค่ะเจ๊ยุ่งเย็บนะมึงก็พูดอย่างเงี้ยเงี้ยขาจะสั่นเดียวเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโยชนาดาในมโนดเรียกเกิดขึ้นจริงหมดเดี๋ยวจะหยิบชามต่อไปแล้วนะครับมึงหยิบไปเถอะไอ้คนก็มายิงมึง